และตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของรายการ Dream Catcher ซีซั่นนี้กันแล้วนะครับผมกับการฝึกงานที่ต่างจังหวัดของน้องๆนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนั่นเองนะครับผมและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่น้องๆกำลังจะกลับกรุงเทพกันแล้วแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยนะฮะก็ยังตั้งหน้าตั้งตาฝึกงานอย่างไม่ย่อท้อทีเดียวนะครับนี่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ดีของนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์กันเลยทีเดียวภาพบรรยากาศความประทับใจจะเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันครับให้เลือกบ้านนี้หรือบ้านนี้เอาเดี๋ยวเข้ามาลูกดูภายนอกก็โอเคครับน่าจะอยู่ได้ค่อยดีแล้วกันนะใครจะดีจะดีให้ไม่ดีแล้วใส่เลยนิ่งมาแล้วไม่ได้ยับแล้วทีแล้วมันก็คือชีวิตจริงอะต้องอยู่ให้ได้นี่จะเป็นสำนักงานของเราของหมอพื้นบ้านนะครับถ้าหนูมาที่นี่เนี่ยสิ่งเดียวที่เน้นเหมือนซีรีส์ล่าคือผิดพลาดไม่ได้เตรียมร่างกายให้พร้อมนอนให้พอเราอยากได้โรคจริงๆเราต้องวินิจฉัยเพิ่มหรือว่าการตรวจเพิ่มมากขึ้นตอนแก่ร้อนถ้าไม่หายถ้าเราผลกินกินปกติตัวเราผลกินนี่มันจะร้อนเหมือนกับกินพริกนี่ได้ยินเสียงเบาๆเมื่อกี้ใช่ไหมหนียุกขึ้นให้เบิ้งแน่หนียุกขึ้นแน่ชิ้นนึงช่วง3อาทิตย์ที่อยู่นี่ก็จะพยายามจะตั้งใจฝึกงานให้ดีที่สุดจะสามารถจะทำให้เต็มความสามารถของตัวเองที่มีอยู่ครับเพื่อชาวบ้านเพื่อทุกๆคนเพื่อสิ่งดีๆก็ต้องตื่นแต่เช้าเหมือนว่าไปทำงานวันหนึ่งเพราะว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีแผนไว้ว่าจะมาเกี่ยวข้าวกันนะครับตอนแรกแต่งตัวมาเต็มแขนยาวขายาวจานหนูเวอร์แต่พอหนูเห็นแดดหนูคิดว่าหนูไม่เวอร์นี่ค่ะตอนนี้คือพอดีรู้สึกว่ายังไม่พร้อมด้วยซ้ำจะลงนาดึงหน้าได้ทีก็ดันไปมันก็จะหยุดมามันส่วนทางกันนะถ้าทำมามันจะเข้าหาตัวเองแล้วคือเราจะตัดยาวไปไหมอะสั้นไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวโดนเท้ามากเลยอะมันกำไม่หมดแล้วอะไม่เร็วแม่ไม่เร็วไม่ได้กินข้าวดิอย่างนี้แล้วยายบอกไปแล้วไม่อย่างนี้ก็ห้ามให้ก่อนดีกว่าวิธีการเกี่ยวข้าวที่ถูกต้องก็คือเราต้องเกี่ยวตามลมเพราะว่าถ้าเราจะเกี่ยวทวนลมมันไม่สวยไงบางทีรวงข้าวมันจะหย่อนลงมาแล้วเราจะตัดรวงข้าวได้ถ้าเราเกี่ยวตามลมมันจะทำให้เราง่ายขึ้นถ้าเราหันหน้าไปคนละทางอย่างที่แม่เห็นมันไม่สวยก็คุ้มค่ะเหมือนได้มาทำทุกอย่างที่นี่จริงๆค่ะตั้งแต่ทำหน้าที่ของตัวเองก็คือตรวจวินิจฉัยรักษาคนไข้จนถึงมาดูวิถีชีวิตชาวบ้านที่นี่ว่าเขามีวิถีชีวิตกันยังไงแล้วก็ได้ลงมาทำเกี่ยวข้าวด้วยตัวเองค่ะก็รู้สึกว่าเหมือนได้ทำครบทุกอย่างค่ะมาที่นี่แล้วแม่แกะกินเลยได้ไหมอ่ะอย่างนี้เหรอคะแม่อย่างนี้ได้ไหมหารวงที่มันเขาบอกห้ามกินข้าวสารดิบใช่ไหมไม่ได้ต้องมีเม็ดแล้วนี่ต้องมีเม็ดแล้วอย่างนี้ก็อาจจะได้อยู่ใช่ถ้าเราเอามาดูเม็ดมันข้างในมันจะเป็นยังเป็นน้ำนมเราบีบออกมันเป็นน้ำนมแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้อาจจะได้นี้มันจะออกอยากแข็งไปแล้วนี่มันต้องใช้ข้าวที่พอดีไงที่พอดีมันหวานมากเลยอ่ะสีมันอาจจะเขียวกว่านี้นิดนึงแต่อย่างนี้ทำได้ทำได้อย่างนี้ก็ทำได้ก็บางทีถ้าไม่เหลืองเท่าอันนี้ไม่ถ้าข้าวเหลืองแล้วเราเอาไปคั่วนะมันจะแตกเป็นข้าวตอกแตกไงป้าแป๊ะป้าแป๊ะออกมาอ๋อนี่เขาข้าวตอกแตกข้าวเหลืองแล้วใช่น้ำซาวข้าวอะครับคือน้ำที่ล้างข้าวเมล็ดข้าวเวลาล้างเสร็จมันเชื่อว่ามันจะมีรสเย็นเอาไว้ดับผิดร้อนในร่างกายอะไรอย่างเงี้ยครับหรือไม่ก็ใช้เป็นน้ำกระสายยาผสมยาผงยาอะไรอย่างเงี้ยกินอีกทีแต่เม็ดข้าวก็ทำให้อิ่มครับเราจะหาเอาตัวไหนที่มันพอเหมาะนะไม่ออกอ่ะแค่นี้เลยป
ไปปะมันเล็กไปพี่ออกแม่อาจารย์ไม่ใช่แม่แม่เอาด้วยแม่โอ้ตาย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 พี่ต้องใส่สกู๊ปตรงนี้แหละไม่ได้แม่ไม่เห็นได้เลยอ่ะมันจะมีอีกแบบนะมันคือการทำขุยโดยก้านข้าวค่ะปี๊ปี๊ดตัดค่ะแล้วก็เอาหญ้าแย่ให้เยื่อมันออกแล้วก็บีบตรงปลายแล้วก็เอามาเป่ามันไม่ยอมดังอ่ะไม่ทำให้แม่จะเป็นลมไข่ป่ะออกไข่ป่ะเอาไว้ทอดป่ะคั่วคั่วก็คั่วเองแพงไหมแม่หรือว่าขายตัวใหญ่ๆมันหวานดูดๆคั่วบ่เลี้ยงกินด้วยไม่ต้องดิบตัวบินอ๋อเอ้ยมันได้ไม่เห็นไก่ไม่เห็นก็มันเป็นครั้งแรกที่ได้เกี่ยวข้าวเนาะก็ทุกคนก็คงรู้สึกเหมือนกันแหละว่าแบบก็ตื่นเต้นกว่าจะได้แต่ละเม็ดแต่ละกรรมก็คือก็ยากการใหม่ๆจริงๆอะครับถ้าเกิดไม่ได้มาลองทำไม่มีโอกาสหรือว่าอาจารย์ไม่พามาทำอะครับมันก็คงไม่มีโอกาสได้ทำอะครับจริงๆแล้วไกด์บอกว่าเขาอยากมาตั้งแต่เขาจิ้มๆตอนเขียวๆอะครับเขาเรียกดำนาเขาเรียกดำนาจะได้รู้ว่ามันแบบลำบากมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าได้ยินแต่แบบคนอื่นบอกว่าข้าวแต่ละเม็ดชาวนากว่าจะได้มามันลำบากใช่ป่ะคะแต่พอวันนี้พอมาทำจริงเนี้ยมันก็แบบได้รู้ว่ามันก็ลำบากจริงถึงแม้ว่าจะเป็นแค่การเกี่ยวข้าวต้นกำเนิดมันอยู่ที่เนี่ยแล้วพอมันไปถึงในเมืองเนี้ยบางครั้งมันเราอาจจะกินเหลือหรือว่าเราอาจจะเห็นว่ามันหาง่ายแต่ที่มันมายากมากเนี้ยเราก็ได้มันก็ทั้งอดทนทั้งสนุกแบบเราก็ทำแค่แป๊บเดียวแต่ว่าถ้าเรากลายมาเป็นคนที่ทำอ่ะทำเป็นอาชีพทำทั้งปีอย่างเงี้ยค่ะมันก็น่าจะเหนื่อยเงี้ยเราก็เห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆมากขึ้นเนี่ยเขาปรับตัวได้เร็วนะคะเขาปรับตัวได้เร็วทำอะไรเขาก็ทำได้อย่างนี้ดีไปกับแม่ได้อยู่ง่ายกินง่ายให้แม่พากินอะไรเขาก็กินได้วันแรกๆคิดว่าเขาจะทำไม่ได้พอมาออกทุ่งนาเขาก็ทำได้เจดก็ดีมีอะไรเขาก็ถามแม่เจดค่ะจะเป็นคนไม่ค่อยพูดหรอกแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคทุกคนดีหมดไงโดนเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดเนาะแต่เวลาเขาพูดก็ได้เนื้อนะได้เนื้อคิดว่าเขาก็มีอะไรดีอยู่ในตัวเลขแต่ตัวเลขแต่ตัวน้องมิงก็ไม่เป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ก็เจอกันก็ทักทายดีโอเคทุกอย่างด้วยค่ะเรื่องอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับอาหารการกินนะแกลองหมดนะชอบลองแกชอบลองนะแม่กินแม่นี่อะไรแม่บอกอันนี้ลองชิมดูสิแกก็ชิมเลยน้ำมันนี่น้ำมันก็ดีเหมือนกันนั่นแหละมันก็เหมือนกันเนาะไม่รู้จะแยกยังไงฟังง่ายตลกน่ารักดีไกด์ก็พูดจาดีแกก็อยู่ดีเหมือนทุกคนกินง่ายแม่กินยังไงก็กินด้วยการทำงานของเขาก็ดีช่วยงานที่ทำงานดีเข้าใจดี
กับคนไข้ก็ซักละเอียดซักคนไข้ละเอียดช่วยนวดช่วยดูแลพวกแม่ที่เขานวดก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกคนเนาะขอให้ประสบความสำเร็จตามความตั้งใจค่ะครับคิดว่าทุกคนต้องประสบความสำเร็จเอาใจช่วยน้องๆทุกคนค่ะแม่ก็จะรอฟังข่าวแต่ได้ดีอย่าลืมแม่นะต้องกลับมาหาแม่ด้วยแม่ไปหาไม่ถึงเนาะแต่ก่อนบ้านเรามันจะไม่มีใบลานมันจะเป็นที่ดินที่เขาต้องปัดเขาใช้ใช่เขาใช้จอบเอาก้อหญ้าออกแล้วเขาก็จะมีขี้ควายอีกนะเอามาเหยียบใส่น้ำที่มันขี้ออกใหม่ๆทำให้มันแห้งเป็นลานที่ไม่มีอะไรปนเลยแม่นี่กี่เดือนแล้วอ่ะคะอันนี้ตามอายุลูกเลยนับเอาเลยถ้าลดน้ำตาลได้ลดน้ำหนักได้มันก็จะหลายๆอย่างตามมาครับปัญหาหัวเข่าอะไรก็จะไม่มีด้วยเงี้ยครับไม่เข่าไม่ปวดนะเข่าไม่ปวดที่ปวดตึงเสียวอ่ะมันเสียวคล้ายๆจะปวดเส้นมันลงมาค่ะมันแน่นไปหมดอ่ะมันหายใจไม่สะดวกเวลางดยาของหมอแล้วมันโล่งอ่ะการลดยาเองเนี่ยไม่ได้ยิ่งโรคมีโรคประจำตัวแบบนี้ควรได้รับการเช็คจากแพทย์นะครับหรือว่าไม่งั้นก็คือกลับไปหาหมอที่เคยพบก็ได้ครับว่าพอหมอจ่ายยาตัวนี้มาเราคือมีอาการแบบนี้จะมีผลอะไรไหมลองไปปรึกษาแพทย์ดูก็ได้ครับเพื่อความสบายใจจะได้ไม่ต้องมาเครียดอยู่แบบนี้จริงๆนะถ้าคนสูงอายุเนี่ยหมอไม่แนะนำให้การให้กินข้าวเหนียวมากการดูดซึมพวกอย่างเงี้ยมันจะยากกว่าคนหนุ่มสาวออกกำลังกายตอนเย็นทานออกได้ไหมเดินเร็วๆอยู่1ชั่วโมงก็อาจจะได้แค่สัก100-200แล้วกิโลแคลอรี่ที่กินเข้าไปอีกปริมาณเท่าไหร่ข้าวเหนียวก้อนนึงก็เยอะแล้วข้าวผ่านได้ไม่หมดข้าวทัพพีนึงประมาณ80ข้าวเหนียวเป็น2เท่าค่ะน่าจะ160-200อย่างเงี้ยคนที่นี่กับคนที่กรุงเทพอย่างเงี้ยก็ไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยเราจะพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องปรับเรื่องการซักประวัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่นู่นเค้าอ๋อนั่งทํางานคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเค้าจะรู้ว่าเค้าปวดเพราะอะไรแต่ที่นี่เค้าก็ไม่ได้ทำอะไรอะไรเงี้ยเขาก็วันก็ทำนาเลยก็คือมันก็คือสาเหตุแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่ทำให้เป็นหรือว่าคำถามเรามันทำให้เขาไม่เข้าใจอะไรเงี้ยค่ะหลังๆก็รู้ว่าควรถามแบบนี้นะถึงจะได้คำตอบอะไรเงี้ยแต่คนที่นี่ก็ดีค่ะถามอะไรก็ตอบแบบเปิดเผยอะความดันเนี่ยปกติทุกปีไม่เคยสูงขนาดนี้ขอฟังหัวใจหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาไปกินตอนจีนอะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่จะเป็นของมันเป็นพวกเนื้อสัตว์ก็จะย่อยยากเนี่ยค่ะก็เป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เราท้องอืดเฟ้อแล้วก็เราก็จะผูกง่ายๆด้วยนี้เป็นยาช่วยในการท้องอืดนะคะก็คือจะให้กิน2เม็ดเช้ากลางวันเย็นก่อนอาหารส่วนตัวนี้เป็นยาลูกกรหาธาตุบรรจบนะคะกินพร้อมกันเลยค่ะ2เม็ดก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นอันนี้จะช่วยในเรื่องการขับถ่ายคนที่นี่เขาจะอย่างสาเหตุการเกิดโรคเนี่ยที่นี่เขาจะทำนาเอาขนหญ้าขนผักตัดไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่นู่นก็คือแบบนั่งคอมอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่นี่ก็จะนอนเร็วหรือว่าจะอาจจะมีปัญหาสุขภาพแบบอาจจะมีท้องผูกมีเกี่ยวกับการกินอาหารที่แบบที่นี่ก็จะกินแบบกินเค็มกินอย่างข้าวเหนียวเงี้ยเป็นอาหารแสลงของโรคกล้ามเนื้อแต่ที่นี่คือก็หยุดกินไม่ได้เขาก็กินกันทั้งวันทุกวันเลยเงี้ยท่านครับเดี๋ยวก็จะซ้อมเสียงตามสายวันพรุ่งนี้ให้อาจารย์ฟังนะครับตึ๊ง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 ผิดเพี้ยนทำไม่ได้ไม่เคยดูกระจกหน้าเหมือนโอเค
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการหมอบ้านเฮาขึ้นความรู้คู่สุขภาพศูนย์การแพทย์แผนไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุเทพนิมิตมงคลชุมชนพนา FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์โดยมีผมนายณกฤตศรีสุขคำชื่อเล่นนมนครับและดิฉันนางสาวทักษพรลิ่มสุนทราคุณชื่อเล่นชื่อมิงเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะดิฉันเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะไม่คุ้นเคยกับเสียงพวกเราสองคนนะคะเอ๊ะยังไงล่ะใช่แล้วค่ะพวกเราเป็นนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ชั้นปีที่4คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลมาฝึกประสบการณ์ที่โรงพยาบาลพนาและศูนย์การแพทย์แผนไทยพนาค่ะซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็ได้รับฟังเพื่อนๆของพวกเราให้สาระความรู้กันไปแล้ววันนี้พวกเรา2คนขอรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเองค่ะครับผมไหนๆวันนี้เราจะมาอยู่ด้วยกันอีก1ชั่วโมงเต็มๆเรามาฟังเพลงที่เรานำมาเปิดกันก่อนเลยสักเพลงนะครับ Switch on ท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจขับรถค่ะจำได้ไหมคะว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเพื่อนของเรานั้นได้ให้ความรู้อะไรกับท่านผู้ฟังไปบ้างถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอย่าดีเว้ย เป็นเรื่องของสมุนไพรก้นครัวที่สามารถบรรเทาอาการหวัดได้ครับก็ได้แก่ตะไคร้ขิงแล้วก็หอมแดงนะครับตื่นเต้นมากครับสำหรับการไปเสี่ยงตามสายเพราะว่าไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนนะครับคือเคยทำก็เป็นพวกภาคพวกอะไรที่ยังแบบว่าเทคได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่นี้เหมือนเป็นรายการสดที่ไม่สามารถที่จะมาแก้ไขอะไรได้แล้วพูดอะไรเราก็คือพูดเลยเราเหมือนแบบเป็นรายการที่เขาเปิดเพลงลูกทุ่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนมีหลังจากที่จัดรายการเสร็จก็มีคนมาถามว่าใครเป็นคนเลือกเพลงเราเลือกเพลงฟังรู้เรื่องหรออะไรอย่างเงี้ยครับก็บอกว่าเปล่าครับผมไม่ได้เลือกเพลงเองมีอาจารย์เขาช่วยเลือกเพลงให้ก็มีหน้าที่จัดรายการถ้าได้ทำอีกสักครั้งสองครั้งก็น่าจะชินแล้วก็น่าจะสนุกครับผมว่ามันสนุกดีนะครับเป็นอะไรที่แบบได้อีกมุมมองของเราอะครับเป็นตัวของตัวเองได้ถ่ายทอดออกไปอยากพูดอะไรก็พูดที่แต่ในที่นี้มันมีขอบเขตของเนื้อหาสาระที่เราต้องพูดอยู่อะครับ